เข้าป่าครับผมเข้าป่าโอ้โหเมื่อวานนี้เอากิ่งไม้ตรงนี้ออกน่าจะมีพวกหนอนพวกอะไรเยอะอยู่ตรงใต้กิ่งไม้นะมันรกรุงรังอยู่ไก่มารุมกินเป็นแถวเลยครับผมไก่วัยรุ่นน่าจะเป็นยอดหญ้าอ่อนหรือเปล่าหรือว่าเป็นลูกพวกลูกตักกะแตนน้ำกำลังใกล้แห้งแต่เสียงฟ้าร้องดังตุ้ม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 มีได้ผลได้ผลผมตัดเครือข้างล่างมันทิ้งถามว่ามันช่วยให้มันคลุมต้นมะม่วงได้ไหมก็ช่วยได้อยู่นะเนี่ยดูใบออกสีส้มหมดแล้วน่าจะขาดแร่อาหารแล้วต้นหูด้วนงั้นมันทำให้ต้นมะม่วงกระล่อนไม่ยอมเป็นลูกถางเวลานิดหน่อยครับรกรุงรังเหลือเกินครับวันนี้น้องแมวไม่มาน้องแมวอิ่มอาหารนอนหลับแล้วลูกอื่นดิ้นดิ๊ก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 ถ้าฝนตกน้ำขังมันก็ขยายพันธุ์ได้เหมือนยอดผักขะแยงนะเพื่อนเพื่อนว่าไหมลองคอมเมนต์มาคุยหน่อยทำไมเหมือนยอดผักขะแยงเนี่ยผักขะแยงเหมือนแบบนี้ป่ะคล้ายๆกันเนาะเห็นหนอนมันกินได้คนน่าจะกินได้เนาะแปลกดีเหมือนกันขึ้นตามธรรมชาติอันนี้ต้นขี้ตุ่นโบราณสมัยก่อนเห็นเขาเอารากไปทำยาตัดข้างล่างทิ้งไว้ไม่ให้มันมากินอาหารเนี่ยรู้สึกว่าช่วยได้ในระดับนึงเนี่ยเนี่ยมันใบสีแดงแดงเต็มเลยแสดงว่าลงมากินอาหารไม่ได้ผมฟันข้างล่างทิ้งจะให้มันหมดมันคงหลายปีคงจะหมดเพราะเรือรุงรังไปหมดเอ้าแตงไทยค่อยเป็นไรเหี่ยวนะโดนปุ๋ยเหรอเมื่อวานเอาปุ๋ยมาสาดใส่ตรงไหนโดนปุ๋ยเหรอหรือว่าน่าจะเป็นไม่ใช่ปุ๋ยมากกว่าเพราะเราไม่ได้ใส่น่าจะเป็นแมงกีซอนกัดรากแน่เลยสลบซะแล้วเดี๋ยวฝนตกมาวันนี้ถ้าฝนไม่ตกเนี่ยมีสิทธิ์ตายได้เพราะว่าน่าจะเป็นแมงกีซอนแมงกีซอนมันเข้าไปโกยรากหรือแมงกีไส้เดือนเนาะเพราะว่าเมื่อวานก็ใส่เหมือนกันนี่หรือว่าแพ้สารแพ้ปุ๋ยเมื่อวานนี่ใส่ปุ๋ยไปนี่เมื่อวานใส่ปุ๋ยชีพาไปวันนี้ไม่มีแมงเต่าทองละหายละยอดพุ่งขึ้นมาแล้วมันถึงกำหนดออกดอกแล้วไงมีดอกแล้วข้างล่างเพราะมันตั้ง2เดือนละลูกคนสุดท้องลูกคนสุดท้องตั้งยอดละเฮ้ยโดนปุ๋ยเมื่อวานหรือเปล่าไม่รู้เนาะไม่แน่เขาต้นยังเล็กเขาอาจจะแพ้ปุ๋ยเมื่อวานก็ได้อาจจะแพ้ปุ๋ยเมื่อวานก็ได้เนาะแต่ต้นใหญ่นี่ไม่มีปัญหาอู้ได้รับปุ๋ยเมื่อวานนี่ยอดพุ่งอย่างไรครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใส่อีกรอบครับผมยอดตั้งเลยเนี่ยปุ๋ยชีวภาพใส่ลงไปเมื่อวานยอดตั้งเลยครับผมยอดตั้งดียอดตั้งดีอันนี้มันเป็นหลุมลึกด้วยปุ๋ยข้างล่างน่าจะดีเพราะผมใส่ขี้วัวไปเยอะยอดตั้งเลยยอดตั้งเลยได้ผล2เครือนี่ก็เหลือเฟือแล้วครับเพราะอันที่บ้านก็เริ่มจะเป็นลูกแล้วอันนี้เครือนี้มันพุ่งไปทางนู้นมันอาจจะพุ่งเข้าในไปนู้นเดี๋ยวรอให้มันโผล่ขึ้นไปนู้นเราค่อยจับกลับมาขณะนี้เราก็ป้องกันไก่ไว้แล้วเดี๋ยวเผลอๆวัวมันเดินมาแถวนี้เดี๋ยวจะเอาแตงโมมาลงอีกสัก 3-4 หลุมครับตรงนี้เดี๋ยวขุดหลุมไว้รอขุดหลุมแล้วก็ขี้งัวมากองไว้กองไว้ให้มันย่อยสลายก่อนแล้วค่อยเพราะแตงโมเราจะปลูกประมาณเดือนปลายเดือนตุลาพอกินแตงไทยเสร็จแล้วก็กินแตงโมต่อนี่จำบทเรียนไว้ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กครับผมคลิปนี้เข้าสวนหาคอนเทนต์ครับผมขอบคุณที่รับชมครับ